ชาวบ้านครับผมมารับใช้ท่านอีกแล้วส่งเสียงแจ๋ววันนี้เสนอตอนมาดูใจชาวประมงบ้างเธอไปไหนกันเล่าพวกเรานี่คนชาวป่าบ้านพี่อยู่ที่ระนองเฮ้ยไอ้น้องบ้านมึงอยู่ไหนประมงน้ำเค็มมี22จังหวัดของไทยวันนี้เรามารับฟังปัญหาของประมงเมืองระนองกันณเวลานี้นะครับถ้าใครหยิบปลาขึ้นมาตัวนึงเนี่ยปลาทะเลนะครับเรามองว่าเป็นปลาแต่ลึกลงไปในหนังปลาเนื้อปลากระดูกปลานั่นเป็นปัญหาทั้งสิ้นครับและเป็นปัญหาไม่ใช่แค่บ้านเราเป็นปัญหาระดับประเทศชาติเป็นปัญหาระดับโลกนี่คือสิ่งซึ่งกำลังป่วนอยู่ในวงการประมงโดยเฉพาะประมงน้ำเค็มข่าวคราวที่เราเห็นอยู่ก็คือว่าทางภาครัฐคือรัฐบาลได้ดำเนินการเอาเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการประมงสากลเข้ามาใช้กับบ้านเราและภาครัฐก็ให้ข่าวไปตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่จะทำสักทีทำไมไม่ทำส่งผลให้คนมองภาพเนี่ยว่าชาวประมงดื้อด้านชาวประมงทำไมไม่ทำให้เหมือนสากลเขาทำวันนี้เราเข้ามาสัมผัสกับพี่น้องชาวประมงที่สมาคมประมงจังหวัดระนองพี่น้องที่อยู่ในแพปลาพี่น้องที่เป็นชาวประมงล้วนๆเนี่ยวันนี้พวกเขาจะบอกว่าเขาทำได้เพราะอะไรเขาทำไม่ได้เพราะอะไรและที่กำลังทำอยู่เนี่ยคืออะไรเขาต้องการให้ว่าไม่ใช่ว่าสั่งชี้นิ้วแล้วบอกว่าเออคุณต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ที่ทำไม่ได้ปัญหามันติดอะไรทำไมไม่รับฟังเขาทำไมไม่มองให้ลึกกว่าที่ผมบอกว่าปลาวันนี้เรากำลังสะท้อนว่าพี่น้องที่ทำการประมงเหล่านี้เขาติดขัดอะไรเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหามันต้องไปทุกภาคส่วนขอฝากว่าฟังเสียงชาวประมงบ้างผมรักสาวคงไม่ได้ผมรักสาวใดต้องบอกแม่ก่อนคนตายต้องรับคนตายผมยังจำได้คำแม่สั่งสอนโปรดระวังกินปลาก้างเพียบวันนี้ถ้ากินปลาอร่อยจริงแต่ว่ากินปัญหาเข้าไปด้วยกินด้วยน้ำตาของผู้ทำการประมงโปรดช่วยผมให้สมหวังให้มีชื่อดังอีกครั้งเถิดคุณคำรณหว่างหวังสีเกษตรโลกเกษตรเราต้องฟังปัญหาของเขาบ้างชาวประมงจะเป็น